มาเรามาถึงแล้วค่ะอุโบสถนะพี่พระอุโบสถนะคะสวยไหมสวยเข้าไปเลยครับอาโกใหญ่ที่นี่มีความพิเศษหลายอย่างนะคะครับดูลายดอกไม้ดูอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมและนี่นะคะเดี๋ยวพอโกเข้าไปโกจะได้เห็นวัดนี้เป็นวัดเดียวนะคะที่มีพระประธานเป็นปางนี้ค่ะองค์เดียวในประเทศไทยค่ะชื่อปางปาลิไลถ้าพี่อ้อมถ้าเท่าที่พี่อ้อมทราบมีองค์เดียวค่ะปางนี้อยู่ที่นี่องค์เดียวพี่ค่ะที่เดียวเลยค่ะทำไมอ่ะไม่หมายถึงว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ที่มีปางนี้องค์เดียวพี่ค่ะแล้วก็เอ้าทำไมต้องเป็นที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็ไม่ได้ไทยจ๋าป่ะมันก็คือมีสถาปัตยกรรมแบบจีนถ้าพี่รู้ทุกอย่างขนาดนี้พี่เป็นแม่คทายกไหมครับอ๋อคือบางเรื่องก็ไม่รู้บ้างป่ะครับถึงจะหัวโล้นมาก็คือครับเอาอย่างนี้อะไรที่เราไม่รู้เรายังคงยึดสโลแกนของเราไม่รู้เราต้องถามครับต้องถามไปแล้วเราต้องถามมันจะได้รู้เวลาโกสมมติถ้าวันไหนโกพาเพื่อนมาโกตอบได้ข้อมูลถูกโกเท่ปะล่ะเท่มากอ้าวชัวร์เป๊ะหล่อเลยละครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปถามนะเข้าไปถามนะคะจะถามเรื่องศิลปะจะถามเรื่องพระหรือจะถามเรื่องอะไรที่อยากรู้เชิญเลยครับรู้หรือไม่พระอุโบสถวัดกัลยาณมิตรแห่งนี้ไม่มีช่อฟ้าใบระกาและหางหงเนื่องจากเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนนั่นเองอาจารย์ครับขอโอกาสนะครับพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังนะฮะเรียกว่าปางอะไรนะครับชื่อภาษาไทยชื่อว่าป่าเลไลนะมาจากภาษาบาลีว่าปาริไลยกะนะเป็นชื่อช้างในสมัยพุทธกาลปาริไลยกะไลยกะเป็นชื่อช้างเป็นชื่อของช้างครับช้างตัวที่อยู่ทางด้านขวาอ๋อมีช้างหมอบอยู่ใช่ไหมครับมีช้างหมอบอยู่กับทางด้านซ้ายของพุทธรูปจะเป็นลิงครับอ๋อแล้วป่าเลไลเนี่ยคือคนไทยเรียกเพี้ยนไปเป็นป่าเลไลใช่ชื่อเดียวกับวัดป่าเลไลไหมเจ้าคะชื่อเดียวกันความหมายเดียวกันนั่นแหละคือเป็นชื่อของพระพุทธรูปปางนี้ครับพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปประจำคนเกิดวันพุธกลางคืนนะอ๋อเหรอคะที่เขาบอกราหูราหูเนี่ยเขาเรียกปางพระราหูแต่ไม่ใช่เป็นราหูที่เป็นยักษ์แบบนั้นแต่อันนี้เป็นชื่อปางพระราหูแล้วที่อ้อมบอกน้องว่ามีองค์เดียวในประเทศเป็นวัดเดียวเนี่ยใช่ที่อื่นมีบางป่าเลไลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปฏิสถานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเท่านั้นเองภายในบ่อนอกจากจะมีพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งถือว่าเป็นวัดเดียวในกรุงเทพที่มีพระประธานเป็นปางนี้แล้วนะคะพี่อ้อมกับคุณน้องโกก็ต้องตะลึงในความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นภาพเขียนจิตรกรรมการเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของคนในสมัยนั้นซึ่งในภาพนั้นก็จะมีรูปพ่อค้ารูปกหบดีจีนรูปฝรั่งรูปแขกซึ่งล้วนแต่เป็นบรรยากาศแห่งการค้าขายที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของภาพที่เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวาซึ่งคาดว่าภายในภาพนี้เป็นย่านกุดีจีนแห่งนี้ในสมัยอดีตนั่นเองค่ะและส่วนด้านหลังพระประธานก็จะเป็นภาพเขียนเป็นพุทธประวัติที่วาดไว้อย่างงดงามด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะจีนได้อย่างลงตัวอีกด้วยค่ะทำไมที่นี่ถึงได้พระปางป่าเรไรถูกไหมฮะมาเป็นพระประธานในอุโบสถล่ะครับอาจารย์วัดนี้ผู้สร้างวัดเนี่ยชื่อท่านเจ้าสัวโตหรือว่าชื่อบรรดาศักดิ์ท่านชื่อเจ้าพระยานิกรบดินทร์นะฮะเจ้าสัวโตต้นตระกูลกัลยาณมิตรท่านที่ตรงนี้ที่อยู่เนี่ยเป็นที่เป็นบ้านของท่านท่านก็อุทิศที่ตรงนี้สร้างเป็นพระโบสถมาก่อนแล้วก็ซื้อที่บริเวณรอบๆนี้ซื้อที่ขยายไปอีกเพื่อทำเป็นวัดแต่ว่าพระพุทธรูปปางนี้หรือพระประธานองค์นี้ไม่ใช่เจ้าสัวโตท่านสร้างท่านเจ้าสัวโตท่านกำลังคิดว่าจะสร้างพระประธานเป็นปางอะไรดีก็ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านโปรดพระราชทานสร้างพระราชทานมาก่อนเลยคือในหลวงท่านสร้างมาให้เลยโอ้ค่ะอันนี้เพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่เจ้าสัวโตเป็นคนสร้างพุทธรูปอันนี้แต่ว่าเป็นรัชกาลที่3ค่ะกัลยาณมิตรถ้าพูดในเชิงของคนมาไหว้ขอเป็นมงคลใช่ไหมคะเป็นหนึ่งใน9วัดแต่ในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงกัลยาณมิตรเนี่ยมันมีหลักการเลือกกัลยาณมิตรยังไงบ้างคะผมถามได้ดีนะชื่อวัดกัลยาณมิตรเนี่ยถือว่า
ป็นชื่อที่ดีมากเลยวัดหนึ่งในประเทศไทยนะบรรดาชื่อวัดทั้งหลายวัดกัลยาณมิตรเป็นชื่อที่มีธรรมะแล้วกัลยาณมิตรเป็นธรรมะสำหรับที่จะทำให้คนเกิดความเจริญไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมนะเจริญทางโลกเนี่ยนะหัวใจเศรษฐีรู้จักคาถาหัวใจเศรษฐีไหมอุอากะสะเนี่ยขยันหารักษาดีมีคนดีเป็นเพื่อนใช้ชีวิตพอเพียงเนี่ยมีข้อที่3คือกะเนี่ยมาจากคำว่ากัลยาณมิตรโอ้กะคือตัวย่อกันละกัลยาณมิตรนะตรงนี้คนจะรวยหรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นหนึ่งในนั้นคนไม่ดีเนี่ยที่ไม่ควรเอามาเป็นเพื่อนเป็นอะไรบ้างมี4อย่าง1คนดีแต่พูดขอให้แต่พูดประจบอะไรนี้นะดีแต่พูดอย่างเดียวไม่ทำ2คนหัวประจบ3คนปอกลอกปอกลอกเพื่อนปอกลอกไม่ดีนะ4เพื่อนชักชวนในทางฉิบหายในทางไม่ดีในทางเสียหายอันนี้ไม่ควรครบนะแล้วคราวนี้เพื่อนที่ดี4อย่าง1 คือเพื่อนที่มีอุปการะ คือคอยช่วยเหลือ คนไหนที่คอยให้ความช่วยเหลืออะไรเราดีอันนี้ควรครบนะ สองเพื่อนที่มีความรักใคร่หรือมิตรมีความรักใคร่รักใคร่เราดีอันนี้แน่นอนนะสามมิตรแนะประโยชน์แนะนำประโยชน์คือแนะนำสิ่งที่ดีให้นะใช่กันทันทีสี่มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์นะถ้าเราได้เพื่อนที่มีลักษณะ4อย่างนี้เป็นเพื่อนถือว่าเราได้เพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรได้นี่หลักเกณฑ์อันนี้คือทางโลกนะทางธรรมขอแถมทางธรรมให้ว่าถ้าจะบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้เนี่ยก็จะต้องมีกัลยาณมิตรเช่นเดียวกันค่ะนะครูบาอาจารย์ที่สอนตั้งแต่สอนธรรมะง่ายๆไปจนกระทั่งสอนกรรมฐานสอนวิปัสสนาจนบรรลุธรรมได้ถึงสุดนั่นจัดเป็นกัลยาณมิตรของเราค่ะนะจริงๆแล้วหลักการหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตบางทีมันก็แทรกได้ในทุกจุดกระทั่งชื่อของวัดก็บอกอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมคะแล้วถ้าเรานำหลักอย่างนั้นมาใช้ในชีวิตมันก็ง่ายนะคะง่ายฮะเป็นมงคลกับเราด้วยบางทีการมาไหว้เราอยากได้เพื่อนที่ดีแต่ถ้าเรายังคงเลือกคบ4ประเภทของเพื่อนที่ไม่ดีต่อให้มาไหว้สักกี่ทีก็ไม่มีประโยชน์นะคะอาจารย์ครับขอโอกาสนะนอกเรื่องนิดนึงครับคาถาหัวใจเศรษฐีนี่ท่องไว้ไงนะครับอุอากะสะนะอุอากะสะถ้าเอาเป็นภาษาไทยเนี่ยเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าขยันประหยัดขจัดเพื่อนชั่วไม่มั่วใช้จ่ายคล้ายๆทางโลกแล้วเวลาประชาชนมานี่นั่งข้างล่างใช่ไหมคะอันบนนี้สำหรับเขาเรียกอาสงฆ์อาสงฆ์ก็คือที่นั่งสำหรับพระสงฆ์เท่านั้นนะคะตรงนี้ก็เผื่อว่ามีญาติโยมที่ได้ดูแล้วพี่น้องที่เขาอยากมาจะได้ไม่ต้องขึ้นไปให้คนเตือนเวลาที่ถ้าเข้าไปในพระโบสถ์ในโบสถ์อะไรต่างๆถ้าก็มีอาสงฆ์ก็ขึ้นนะให้ญาติโยมต้องนั่งข้างล่างนะฮะข้างบนนี้สำหรับพระนั่งโอเคไหมครับค่ะก็วันนี้คงจะรบกวนพระอาจารย์เท่านี้นะคะขอบพระคุณที่เมตตานะคะขันฝานโมทนาโยมอ้อมโยมโกนะได้จัดทัวร์ธรรมะมาทำนี้ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งทำให้คนเนี่ยได้สนใจศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะอนุโมทนาขอบคุณแจ่มไหมครับแจ่มเข้าใจแล้วปางป่าเลไลเพราะรอ3โอเคทีนี้เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่เรายังมีวิหารหลวงแล้ววิหารน้อยสนใจต่อไหมครับสนใจครับพี่โอเคได้สนใจเอาที่ไหนก่อนนะหลวงตามลำดับเลยไหมจริงโบสถ์แล้วไปวิหารหลวงแล้วค่อยไปวิหารน้อยจริงๆแล้วควรจะเป็นโบสถ์ก่อนไม่ก็เรียงไม่มีอะไรหรอกครับคือแค่เรียงแค่เรียงหันซ้ายแล้วก็ไปเลยแล้วแต่10พี่จะแนะนำเลยแล้วกันนะได้เลยน้องไปเลยอ่ะไงล่ะพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำอะไรอ่ะนี่พี่ดูก่อนอข้างหลังข้างฮะนี่คือวิหารใหญ่ใช่ป่ะใช่ครับพี่รู้ป่ะว่ากำแพงแบบจีนๆอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงแบบจีนๆแล้วทำไมเขาถึงมาตั้งตรงนี้พี่รู้ป่ะเออแล้วโกรู้ป่ะเพราะอะไรพี่เพราะอะไรล่ะนั่นดิเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้ได้ตอบดีเฮ้ยเขาเรียกประตูสวรรค์ประตูสวรรค์เหรอใช่แล้วครับคือเนี่ยนะครับเขาเรียกประตูสวรรค์นะคะคุณผู้ชมคือก็มีที่มาของเฮ้ยมันไปแล้ว
ซุ้มประตูหินศิลปะจีนที่หลวงโกรีบวิ่งตัวตั้งเข้าไปนั้นเนี่ยเรียกกันติดปากว่าประตูสวรรค์ซึ่งการมารอดประตูสวรรค์วัดกัลยาณ์นั้นเหมือนเราเป็นเพื่อนที่ดีจะเดินไปสู่หนทางที่งดงามดั่งก้าวข้ามไปสู่สวรรค์ซึ่งนอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าจีน8องค์ให้เราได้ขอพรไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งความรักเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าคหบดีที่เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงและเทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดาหัวท้อเสียงซือกงเป็นต้นค่ะเอาละค่ะไปไหว้กันได้แล้วนี่ดิจุดธูปไปละอ๋อจุดธูปก่อนเนาะจุดธูปก่อนจะเข้าสวรรค์จุดธูปไปละอ๋อถ้าไม่จุดธูปจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เนาะเอออ๋อการปักธูปเพื่อนมัสการหลวงพ่อโตหรือซัมปอกงที่ชาวจีนจะเคารพสักการะอย่างสูงการไหว้ก็จะเรียงลำดับไหว้ตามกระถางธูปที่ปักอยู่5แห่งเริ่มจากเตรียมธูป15ดอกเริ่มจากกระถางจีนต่อมาก็จะเป็นกระถางเงินหน้าสุดตามด้วยกระถางหน้าทางด้านซ้ายต่อด้วยกระถางตรงกลางสุดท้ายก็มาจบที่กระถางหน้าทางขวาแค่นี้ก็เป็นอันว่าไหว้ครบถ้วนกระบวนความแล้วละค่ะกูไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ครับก็เขาเลยเรียกหลวงพ่อโตไงก็จะเป็นหลวงพ่อโตที่เป็นถ้าพี่อ้อมจำไม่ผิดนะคะจะเป็น1ใน3เราจะมีหลวงพ่อโตหรือว่าซัมปอกงอยู่3ที่เจ้าเหอคือชาวจีนนะฮะแต่เป็นเชื้อสายมุสลิมนะเมื่อก่อนชาวจีนจีนเชื้อสายมุสลิมคือเดินทาง22ปีในการล่องเรือล่องเรือ22ปี22ปีคือหลายๆครั้งแต่กินเวลารวม22ปีทำการค้าให้กับประเทศจีนเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของฝั่งจีนหรือทางการค้าขายในยุคนั้นการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันนอกจากจะเป็นเรื่องของเงินสินค้าแล้วยังต้องเป็นทูตเชื่อมด้วยนะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยครับใช่ค่ะท่านมีโอกาสมาที่กรุงศรีอยุธยาเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยเหมือนเป็นแหล่งศูนย์รวมของการค้าเพราะท่านมาเนี่ยท่านมาสักการะหลวงพ่อโตที่นั่นทีนี้คือเดิมท่านชื่อเจิ้งเหออนุมานว่าหรือว่าเป็นชื่อรองที่ที่บ้านเรียกสั้นเป่าสั้นเป่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นซัมปอกงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนที่แบบคนไม่ให้ความศรัทธาเรื่องของการค้าขายการเดินทางเป็นคนสำคัญเลยเป็นคนสำคัญแล้วท่านมาสักการะหลวงพ่อโตแล้วก็คนที่นั่งมาในเรือลูกเรือของท่านก็อาจจะมาตั้งถิ่นฐานไงก็เลยทำให้คนที่อยุธยาตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีสืบเชื้อสายของคนจีนของคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกหลานของเจิ้งเหอของซัมปอกงแล้วก็ไหว้กันมาตลอดก็เลยเรียกกันไปว่าซัมปอกงงั้นเดี๋ยวเราไปวิหารจะถามแต่เมื่อกี้แล้วพี่ที่เราอยู่คือวิหารอะไรนะวิหารหลวงวิหารหลวงวิหารหลวงคือก็รัชกาลที่3สร้างให้พระวิหารหลวงแห่งนี้มีขนาดค่อนข้างสูงและใหญ่เสาภายในวิหารเขียนเป็นลวดลายดอกไม้อย่างวิจิตรงดงามหน้าบรรพระวิหารหลวงสลักลายดอกไม้ประดับกระจกตามแบบฉบับศิลปะสมัยนิยมในพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวบานประตูหน้าต่างเป็นไม้สลักแผ่นใหญ่หนาแผ่นเดียวตลอดพระวิหารหลวงแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นมาในปีพุทธศักราช2380วางรากฐานโดยไม่ได้ตอกเสาเข็มแต่ใช้วิธีขุดพื้นรูปสี่เหลี่ยมด้านในพระวิหารหลวงมีผนังลายดอกไม้ด้านหน้าพระวิหารหลวงมีซุ้มประตูหินหรือโคลนทวาและตุ๊กตาหินศิลปะจีนตั้งอยู่เคียงคู่กันอีกด้วยค่ะพระอุโบสถน่าจะมีอยู่แล้วนะวิหารน้อยมีอยู่แล้วแต่เท่าที่ทราบเหมือนวิหารหลวงเนี่ยค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สร้างพระราชทานให้เพื่อสร้างเพราะให้พร้อมกับพระโตด้วยค่ะเหมือนท่านสร้างให้อย่างเงี้ยค่ะมาถึงวิหารนี้ก็ต้องมาก่อนใช่ก็คือคงมาควบคู่กันว่าพอจะสร้างพระโตแล้วก็จะต้องมีวิหารด้วยไม่งั้นหลวงพ่อก็ต้องอยู่ตากแดดนะต้องสร้างวิหารให้หลวงพ่อใช่ก็น่าจะอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือมีสองนั้นมาก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้เราไปดูวิหารน้อยไหมวิหารน้อยไปเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นเหมือนกันวิหารอันนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆลาก่อนลาพระวิหารน้อยก็ได้